สวัสดีค่ะนักศึกษาคะวันนี้ก็เป็นวันที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่าการบรรยายที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสาระสำคัญที่จะอยู่ในแต่ละหน่วยกับการที่จะให้นักศึกษาได้ทราบว่าเรียนเป็นหน่วยนี้เนี่ยเรามีหัวข้ออะไรบ้างที่เราจะต้องมาศึกษาทำความเข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้จบในเรื่องสาระสำคัญที่ปรากฏอยู่ในหน่วยที่11ถึง15ไปแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจะต้องมาพูดกันในเรื่องของการสรุปนะคะเหมือนว่ามาสรุปให้ได้เข้าใจกันให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นว่าเมื่อเรียนไปตั้งแต่บทที่11ถึง15แล้วเนี่ยมันมีสาระความรู้มีหัวข้ออะไรบ้างที่นักศึกษาเรียนไปในแต่ละหน่วยอาจจะตามไม่ทันหรืออาจจะยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้นะคะโอกาสที่เราจะมาพบกันในช่วงของการสรุปก็จะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษามากทำให้นักศึกษาได้ทราบว่าการเรียนที่ผ่านมาใน5หน่วยหลังก็คือ11ถึง15เนี่ยเราจะมีหัวข้อสำคัญนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะได้เอามาสรุปอยู่ในหน่วยที่11ถึง15ได้ให้นักศึกษาได้ทราบแบบโดยย่อหรือว่าเป็นภาพรวมนะคะในสรุปทบทวนหน่วยที่11ถึง15เนี่ยก็จะมีหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะเริ่มต้นที่หน่วยที่11เราก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้หลักความคุ้มค่าและหลักความเสมอภาคนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยที่11ก็จะประกอบไปด้วยหลักสำคัญ3หลักหลักความรับผิดชอบหลักความคุ้มค่าแล้วก็หลักความเสมอภาคหลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของความหมายของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้นะคะว่าความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เนี่ยมาจากภาษาอังกฤษคำว่า accountability นะคะซึ่งคำว่า accountability เนี่ยก็จะหมายถึงพันธะผูกพันที่จะต้องรายงานและตอบคำถามเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะวันเราก็จะได้เข้าใจว่าความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เนี่ยโดยภาษาอังกฤษใช้คำว่า accountability เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะในนี้ในการสรุปนิจางก็ให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงความหมายที่เข้าใจได้โดยง่ายแล้วว่าหมายถึงพันธะผูกพันที่จะต้องรายงานและตอบคำถามเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะมันเมื่อเวลาเราทำงานไปเราถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่อะไรบ้างสิ่งนั้นแหละคือเรื่องที่จะต้องมากระทำให้สำเร็จแล้วก็มันเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะมันเกี่ยวพันกับอำนาจหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลแล้วก็รับผิดชอบนะคะมันเวลาเรามีอำนาจหน้าที่อะไรเนี่ยก็ผู้บังคับบัญชาจะได้มอบหมายว่าในงานตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นความหมายของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เนี่ยก็คือพันธะผูกพันที่ต้องรายงานและตอบคำถามที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องส่วนหลักการองค์ประกอบและประเภทของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็เริ่มตั้งแต่หลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เนี่ยจะประกอบไปด้วยความรับผิดชอบทั้งหมดจะมีองค์ประกอบที่สำคัญ3ประการนะคะก็คือ1การเปิดเผยภาษาอังกฤษก็จะใช้ว่า disclosure นะคะแล้วก็2ความโปร่งใสนะคะก็จะตรงภาษาอังกฤษว่า transparencyแล้วก็3การแก้ไขปรับปรุงนะคะอันนี้ก็ใช้ก็ redress นะคะก็คือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่อยู่ในหลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์ถามว่าความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ซึ่งเป็นหลักการสำคัญเนี่ยนะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะนักศึกษาก็ต้องตอบว่าองค์ประกอบที่สำคัญก็จะมี3อย่างคือการเปิดเผยความโปร่งใสและการแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ4ประการก็คือ1การวางแผนการประเมินผลการตอบสนองและการติดต่อสื่อสารนะคะซึ่งองค์ประกอบของการที่อาจารย์พูดถึงทั้งหมด4ประการเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้นะคะก็จะต้องเริ่มแต่ขั้นตอนที่สำคัญคือขั้นตอนแรกได้แก่การวางแผนการประเมินผลการตอบสนองและการติดต่อสื่อสารนะคะเป็นวิธีการหรือกลไกที่สนับสนุนการเพิ่มความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ในองค์การนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่ามันจะได้ทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าในการที่เราจะพูดถึงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เนี่ยเราจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ4อย่างนี่อะไรบ้างนะคะและโดยเฉพาะในองค์ประกอบ4ประการเนี่ยนะคะก็เป็นวิธีการหรือกลไกที่สนับสนุนการเพิ่มความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ในองค์การนะคะก็คือมันเป็นขั้นตอนองค์ประกอบนี้เกี่ยวกับขั้นตอนที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนเพราะว่าในการทำงานอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราได้มีการวางแผนล่วงหน้าวางแผนไว้ก่อนงานนั้นก็จะ
ออกมาได้ดีนะคะแล้วก็จะสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้แต่ถ้าหากไม่มีการวางแผนเนี่ยงานก็อาจจะประสบปัญหามากมายนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าการวางแผนที่ดีเนี่ย well plan เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ความสำเร็จที่เป็นไปตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้นะคะพอวางแผนเสร็จมันก็จะมีเรื่องของการประเมินผลการประเมินผลว่าสิ่งที่วางแผนไว้แล้วเมื่อได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยให้ผลอย่างไรนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งคือการตอบสนองการตอบสนองเนี่ยก็เกิดจากการที่ว่าเวลาทำไปแล้วนี่นะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยนะคะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการตอบสนองในการที่ทำหน้าที่นะคะหรือได้ปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบอย่างดีหรือไม่นะคะหรือในด้านของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาตอบสนองอย่างไรนะคะบางทีประชาชนเนี่ยอาจจะตอบสนองโดยการที่ประท้วงนะคะหรือขัดขวางในการที่จะทำ เรื่องใหญ่ๆเช่นโดยเฉพาะโครงการใหญ่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการประชาพิจารณ์หรือมีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก่อนเนี่ยประชาชนก็อาจจะตอบสนองในทางลบนะคะก็คือไม่ร่วมมือนะคะแต่ว่าจะมีการทัดทานแล้วก็คัดค้านแล้วก็ประท้วงขัดขวางนะคะและอีกขั้นตอนนึงก็คือการติดต่อสื่อสารเนี่ยก็เป็นวิธีการที่สำคัญในการที่เราต้องสื่อสารอย่างไรนะคะกับคนที่จะต้องมาทำงานด้วยกันทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันไปเพื่อจะให้ความเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็จะได้ทำงานไม่ผิดพลาดงานก็จะได้ออกมาสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็คือองค์ประกอบที่สำคัญของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด4องค์ประกอบประเภทของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้นะคะก็จะจำแนกอยู่ได้4ลักษณะได้แก่1ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการตามกฎหมาย2ความสัมพันธ์ตามกลไกการควบคุม3ความสัมพันธ์ในบริบทของการบริหารปกครองบ้านเมืองแนวใหม่และ4ความสัมพันธ์ที่มีต่อตนเองและวิชาชีพนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจำแนกประเภทของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้นะคะว่าสามารถจะเอาแบ่งแยกหรือจะจำแนกออกมาได้4ลักษณะก็ตั้งแต่ลักษณะที่1ได้แก่ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการตามกฎหมายนะคะก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่กฎหมายเนี่ยได้กำหนดไว้เลยแล้วก็2ความสัมพันธ์ตามกลไกการควบคุมแล้วก็3ความสัมพันธ์ในบริบทของการบริหารปกครองบ้านเมืองแนวใหม่แล้วก็4ความสัมพันธ์ที่มีต่อตนเองและวิชาชีพนะคะอันนี้ก็จะเป็น เรื่องที่นักศึกษาก็ต้องจำนะคะว่าประเภทของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เนี่ยจะแบ่งมาเป็น4ลักษณะตามที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะคะในตอนต่อมาก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของหลักความคุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องหลักความคุ้มค่าเนี่ยนะคะมันมีความหมายถึงอะไรในที่นี้อาจารย์ก็ได้ให้ความหมายไว้แล้วว่าหลักความคุ้มค่าหมายถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมรู้คุณค่าและดำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาพูดถึงหลักความคุ้มค่าเนี่ยก็นึกถึงว่าถ้าอะไรจะคุ้มค่าเหมือนเราซื้อของมาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าซื้อของที่มีแบรนด์ดีนะคะแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันก็ทำให้ใช้ได้นานเพราะฉะนั้นคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียไปก็คือมีอายุการใช้งานนานแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องมันเสียหรืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะถือว่าของชิ้นนั้นซื้อมาแล้วใช้อย่างคุ้มค่านะคะแต่ถ้าหากว่าซื้อมาแล้วไม่ทันไรก็เสียอยู่เรื่อยก็ต้องเสียค่าซ่อมอยู่บ่อยๆนะคะอันนี้ก็จะไม่เกิดความคุ้มค่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงความคุ้มค่าเนี่ยมักจะต้องมีคำสองคำคู่กันเสมอคือประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะเพราะฉะนั้นพอเรามาพูดถึงในความหมายของหลักความคุ้มค่าแล้วเนี่ยจึงหมายถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมรู้คุณค่าและดำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืนนะคะอันนี้ก็คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่จะใช้ทรัพยากรอะไรก็ตามโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่มีจำกัดมากนะคะพอทรัพยากรธรรมชาติมีไม่มากดังนั้นเนี่ยวิธีการใช้ก็คือต้องใช้ยังไงให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อที่จะให้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นน่ะใช้กันไปได้นานที่สุดนะคะแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าใช้ให้คุ้มค่าและนานที่สุดนี่แหละก็คือความยั่งยืน
นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆอีกแล้วนะคะทรัพยากรธรรมชาติเวลาใช้ไปแล้วมันก็หมดไปไม่ว่าจะเป็นถ่านหินน้ำมันนะคะกว่าจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องใช้เวลากันเป็นล้านๆปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถึงบอกว่าต้องใช้อย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็ใช้ให้นานที่สุดนะคะดังนั้นคุ้มค่ากับการที่ใช้แล้วเนี่ยมันไม่ได้หมดไปง่ายๆมันก็เลยกลายเป็นความยั่งยืนนะคะนี่ก็คือเรื่องของหลักความคุ้มค่าหลักต่อมาที่ได้ศึกษาไปแล้วก็คือหลักความเสมอภาคหลักความเสมอภาคหมายถึงการปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมกันโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางสถานการณ์ของแต่ละบุคคลและไม่เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นตามอำเภอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะมันในที่นี้หลักความเสมอภาคเนี่ยจึงหมายถึงการปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมกันโดยที่จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมทางสถานการณ์ของแต่ละบุคคลและไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามอำเภอใจของใครคนใดคนหนึ่งนะคะมันเข้าใจง่ายว่าถ้ามีความเสมอภาคเกิดขึ้นเมื่อไหร่นี่หมายถึงว่าจะต้องมีความเท่าเทียมกันตามมานะคะเช่นกฎหมายจะต้องมีการบังคับใช้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันเห็นไหมคะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ใช่ว่ากับคนคนนี้เนี่ยเราไม่จับเขานะคะเช่นไม่รัดเข็มขัดนิรภัยเวลาขับรถนะตำรวจเห็นตำรวจก็ไม่จับแต่พออีกคนนึงขับรถมาไม่รัดเข็มขัดตำรวจจับนะคะแสดงว่านี้ก็มีการเลือกปฏิบัติไม่มีความเท่าเทียมกันนะคะ อันนี้สามารถที่จะฟ้องร้องได้นะคะถ้าหากบางคนเนี่ย เห็นว่าตำรวจไม่มีการจับรถคันข้างหน้านะคะซึ่งเขาไม่ได้รัดเข็มขัดอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะร้องเรียนถึงพฤติกรรมของตำรวจท่านนั้นได้เพราะหลักความเสมอภาคจึงหมายถึงการปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมกันนะคะโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางสถานการณ์ของแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามอำเภอใจของใครคนใดคนหนึ่งต่อมาก็จะศึกษาเกี่ยวกับหน่วยที่12หน่วยที่12เราก็จะมีเรื่องของหลักการมีส่วนร่วมหลักการกระจายอำนาจและหลักฉันทามตินะคะหลักในหน่วยที่12เนี่ยก็จะแตกต่างจากหน่วยที่11ที่อาจารย์ได้กล่าวมาสักครู่นี้นะคะเรามาดูกันว่าแต่ละหลักเนี่ยมีสาระสำคัญอย่างไรเริ่มตั้งแต่หลักการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันตัดสินใจดำเนินกิจกรรมติดตามตรวจสอบและประเมินผลร่วมกันให้เป็นไปอย่างมีอิสรภาพเสมอภาคนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานเพื่อพัฒนาหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญของแต่ละคนในการแก้ปัญหาของชุมชนและพัฒนางานในกลุ่มให้มีความโปร่งใสและให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะมันคำว่าการมีส่วนร่วมนี่ก็คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันตัดสินใจดำเนินกิจกรรมติดตามตรวจสอบและประเมินผลร่วมกันอย่างมีอิสรภาพนะคะแล้วก็นำผลที่ได้นั้นมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานเพื่อที่จะใช้พัฒนาหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาของชุมชนแล้วก็ทำให้งานมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือความหมายของการมีส่วนร่วมซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์นะคะต่อการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาร่วมกับภาครัฐในเรื่องการตัดสินใจตั้งแต่เป็นเรื่องของการทำโครงการต่างๆในท้องถิ่นหรือในระดับชาติก็ตามนะคะหรือเวลาที่จะทำอะไรโครงการใหญ่ๆเช่นโครงการสร้างเขื่อนนะคะก็ให้โอกาสประชาชนเนี่ยได้เข้ามาร่วมมือกันด้วยร่วมแล้วก็จะได้ช่วยกันวิเคราะห์พิจารณานะคะแล้วตัดสินใจเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความร่วมมือกันอย่างดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำโครงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเนี่ยการที่ประชาชนจะเข้ามาขัดขวางคัดค้านมันก็จะไม่มีนะคะเพราะว่าเขามีตัวแทนเข้ามาเป็นผู้ที่ช่วยกันได้ตรวจสอบได้กันพิจารณามาก่อนแล้วนะคะอันนี้ก็เลยเป็นแนวทางที่ดีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเลยลักษณะของการมีส่วนร่วมก็คือการมีส่วนร่วมในระดับกิจกรรมได้แก่การรับรู้ข่าวสารการปรึกษาหารือการประชุมรับฟังความคิดเห็นการประชาพิจารณ์การลงประชามติและการมีส่วนร่วมในระดับการบริหารได้แก่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้กลไกทางกฎหมายในประเด็นการมีส่วนร่วมในระดับการบริหารเนี่ยจะต้องพิจารณาจากในแนวราบทุกแผนก
ทุกฝ่ายจะมีความเสมอกันในตำแหน่งและในแนวดิ่งเป็นการมีส่วนร่วมตามสายการบังคับบัญชานะคะอันนี้ก็ถือว่าลักษณะการมีส่วนร่วมนี่ก็จะดูได้ว่ามีส่วนร่วมในระดับกิจกรรมเช่นเรื่องอะไรบ้างนะคะในที่ดิฉันก็ได้นำตัวอย่างมาพูดถึงก็คือการรับรู้ข่าวสารการปรึกษาหารือการประชุมรับฟังความคิดเห็นการประชาพิจารณ์การลงประชามติแล้วก็การมีส่วนร่วมในระดับการบริหารการใช้การตัดสินใจหรือกลไกทางกฎหมายนะคะแล้วก็ทำให้เราจะต้องมีการพิจารณากันในทุกฝ่ายที่จะต้องทำให้ทุกคนเนี่ยมีความเสมอกันในเรื่องของการที่จะต้องเข้ามาร่วมตัดสินใจนะคะแล้วก็ในแนวราบก็คือทุกฝ่ายที่อยู่แผนกเดียวกันเนี่ยเสมอกันในตำแหน่งเข้ามาร่วมแต่ถ้าเป็นแนวดิ่งก็จะเป็นการร่วมกันตามสายของการบังคับบัญชาแนวดิ่งก็คือแนวตั้งนะคะจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงลงมาระดับล่างส่วนแนวราบก็คือในตำแหน่งที่เสมอกันหรือตำแหน่งเดียวกันนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ปัจจัยที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมก็ได้แก่ปัจจัยด้านบุคคลได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาประสบการณ์ต่างๆส่วนปัจจัยด้านชุมชนก็ได้แก่ชุมชนให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมเลือกให้เป็นตัวแทนชุมชนมีความสามัคคีและมีกลุ่มต่างๆที่สนับสนุนผลักดันการมีส่วนร่วมส่วนปัจจัยด้านองค์การก็ได้แก่บรรยากาศองค์การการติดต่อสื่อสารกฎระเบียบการเอาใจใส่กระตือร้นในการแก้ปัญหามีประชาพิจารณ์ประชาคมปัจจัยด้านทัศนคติก็ได้แก่เจตคติต่อการมีส่วนร่วมและจูงใจในการทำงานนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาให้นักศึกษาได้เข้าใจได้เห็นกันว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในแต่ละด้านมีอะไรบ้างนะคะตั้งแต่ด้านบุคคลก็อันนี้ก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนตัวของแต่ละคนเช่นเรื่องเพศอายุระดับการศึกษาประสบการณ์ในการทำงานนะคะหรือว่าเรื่องของประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะส่วนปัจจัยด้านชุมชนก็ได้แก่การให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการถูกเลือกให้เป็นตัวแทนนะคะการที่ชุมชนมีความสามัคคีแล้วก็การที่กลุ่มต่างๆให้ความร่วมมือสนับสนุนและผลักดันนะคะอันนี้ก็อยู่ในส่วนของปัจจัยด้านชุมชนแล้วก็ยังมีปัจจัยด้านองค์การก็จะได้แก่บรรยากาศองค์การเพราะว่าบรรยากาศองค์การสำคัญนะคะบางคนสนใจศึกษาเรื่องบรรยากาศองค์การว่าบรรยากาศองค์การแบบไหนที่ทำให้พนักงานหรือบุคลากรทำงานแล้วมีความสุขแล้วก็ผลงานก็ออกมาดีนะคะมีผลลัพธ์ผลงานที่ออกมาดีมากแล้วก็ทำให้องค์การนั้นเกิดการพัฒนาและเจริญก้าวหน้านะคะอันนี้คือสิ่งที่มีผู้สนใจและศึกษาเรื่องบรรยากาศองค์การไว้นะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศองค์การแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันบรรยากาศองค์การบางแห่งเข้าไปแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ที่นี่เข้ามาแล้วเนี่ยน่าจะทำงานด้วยความสุขแต่บางที่เข้าไปแล้วจะรู้สึกเลยว่าการทำงานคงไม่ค่อยจะมีความสุขกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราจะเห็นจากปฏิกิริยาจากการให้บริการจากการที่เราได้พูดคุยซักถามอะไรเขานะคะมันก็พอที่จะประเมินได้ที่นี่เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ปัจจัยด้านองค์การต่อไปก็ได้แก่การติดต่อสื่อสารนะคะการติดต่อสื่อสารนี่ก็คือทั้งในหน่วยงานเองและรวมทั้งการให้บริการกับผู้ที่เป็นบุคคลภายนอกด้วยแล้วก็ได้แก่กฎระเบียบอีกอันหนึ่งที่จะเป็นส่วนของปัจจัยด้านองค์การนะคะกฎระเบียบการเอาใจใส่กระตือร้นการแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็การมีประชาพิจารณ์ประชาคมนะคะส่วนปัจจัยด้านทัศนคติก็ได้แก่เจตคติต่อการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจนะคะทัศนคติในที่นี้ก็เช่น เรื่องของความรู้สึกความคิดเห็นนะคะที่มีต่อการมีส่วนร่วมหรือแรงจูงใจในการทำงานอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยด้านทัศนคตินะคะมันตัวอย่างแต่ละด้านที่เป็นปัจจัยในส่วนที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมเนี่ยนะคะก็เป็นเพียงตัวอย่างจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกนะคะในที่นี้จางก็เพียงแต่ยกตัวอย่างแต่ละด้านมาให้นักศึกษาได้เห็นว่าถ้าเป็นด้านบุคคลมันจะประกอบไปด้วยปัจจัยย่อยอะไรบ้างหรือว่าด้านชุมชนประกอบด้วยปัจจัยย่อยอะไรบ้างนะคะหรือปัจจัยด้านองค์การก็มีอะไรอย่างนี้แต่ว่าเวลาที่นักศึกษาสนใจอยากจะไปศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้อีกมากมายนะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะไปศึกษาเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะเกี่ยวข้องมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปประโยชน์ของการมีส่วนร่วมสามารถสรุปได้8ข้อสำคัญก็ได้แก่1คุณภาพของการตัดสินใจที่ดีขึ้น2การใช้ต้นทุนน้อย3ลดความล่าช้าลงนะคะแล้วก็การสร้างฉันทามติการนำไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้นการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด
การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมการคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชนแล้วก็การพัฒนาภาคประชาสังคมนะคะจะเห็นว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาก็มีประมาณสัก8ข้อนะคะว่าประโยชน์มันมีทั้งเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยที่ดีขึ้นแล้วก็ทำให้การใช้ต้นทุนน้อยลงความล่าช้าก็จะลดลงแล้วก็มีการสร้างฉันทามติซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมาประชุมแล้วก็ตัดสินใจลงมติกันนะคะเราก็เอามติของส่วนรวมเนี่ยเป็นฉันทามตินะคะเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นอีกแล้วก็เรื่องของการนำไปปฏิบัติได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในโครงการอย่างเงี้ยพอประชาชนมีส่วนร่วมแต่เริ่มต้นเขาก็จะไม่มาคัดค้านหรือมาขัดขวางนะคะแต่กลายไปว่าเขาได้ร่วมมือตั้งแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทำให้การนำโครงการนั้นไปปฏิบัติก็ง่ายละนะคะหรือเรื่องของการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้านะคะเพราะว่าบางทีการเผชิญหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นการเผชิญหน้าในทางที่เลวร้ายนะคะเช่นมีการปะทะกันนะคะขัดขวางพอประชาชนขัดขวางเนี่ยข้าราชการที่ดูแลโครงการก็ต้องมากำราบนะคะแล้วก็มาปราบหรือว่ามาทำยังไงให้การประชุมการชุมนุมนั้นหรือการประท้วงนั้นเนี่ยสลายตัวลงนะคะบางทีก็มีการเผชิญหน้ากันค่อนข้างจะออกมาในทางที่ไม่ดีนะคะกระทบกระทั่งกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมก็จะมีด้วยเพราะว่าเมื่อมีการมีส่วนร่วมเนี่ยการจะทำอะไรมันก็ต้องมีความโปร่งใสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความโปร่งใสก็ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือตามมานะคะรวมทั้งเรื่องของการคาดการณ์สถานการณ์คาดการณ์เรื่องทัศนคติของสาธารณชนแล้วก็เรื่องของภาคประชาสังคมอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดมาจากการมีส่วนร่วมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมจึงให้ประโยชน์มากนะคะหัวข้อต่อมาก็จะพูดถึงเรื่องของหลักการกระจายอำนาจการกระจายอำนาจคือการลดภาระอำนาจการปกครองของรัฐบาลไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดการบริการสาธารณะต่างๆแก่ประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลักอย่างมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่กำหนดไว้นะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของการกระจายอำนาจว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็ทำให้เข้าใจเลยนะว่าหมายถึงการลดภาระอำนาจการปกครองของรัฐบาลกลางไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดการบริการสาธารณะต่างๆแก่ประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลักอย่างมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลกลางจะมอบอำนาจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดำเนินการเรื่องการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างอิสระเอกเทศเลยนะคะแต่มีอิสระภายใต้หน้าที่นะคะภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะเพียงแต่ว่ารัฐบาลกลางมอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัวแล้วก็ทำงานได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ได้ทำงานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะว่าในอดีตเนี่ยไม่มันเป็นลักษณะของการบริหารแบบรวมอำนาจก็คืออำนาจถูกรวมไว้ที่ส่วนกลางนะคะรัฐบาลกลางเนี่ยรวมไว้แล้วพอจะทำอะไรทุกอย่างมันก็ถูกกำกับหรือว่าถูกกำหนดมาจากรัฐบาลกลางแล้วพอส่งไปถึงท้องถิ่นเนี่ยบางโครงการเป็นเรื่องที่ท้องถิ่นไม่ได้ต้องการเลยเพราะว่าบริบทของรัฐบาลกลางกับท้องถิ่นแตกต่างกันนะคะแต่พอกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ท้องถิ่นทำก็คือสิ่งที่ประชาชนในท้องถิ่นนั่นแหละเป็นผู้ต้องการและเป็นผู้เสนอผ่านมานะคะจึงทำให้แต่ละด้านที่ท้องถิ่นทำลงไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ตรงกับความต้องการของประชาชนได้แล้วก็เกิดประโยชน์กับการพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงหลักต่อมาก็คือหลักฉันทามติฉันทามติก็คือความคิดเห็นที่สอดคล้องกันเป็นความเห็นที่สมาชิกทุกคนยอมรับได้ด้วยความสบายใจนะคะอันนี้ก็ เวลาจะทำอะไรแล้วเราก็บอกว่าเอาความเห็นของคนส่วนใหญ่นะคะนั่นแหละความเห็นคนส่วนใหญ่นั่นก็คือฉันทามตินะคะแล้วก็เป็นความเห็นที่มันตรงกันไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกันเพราะว่าสมาชิกอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าส่วนใหญ่ยอมรับแล้วนะคะก็ถือว่าฉันทามติเนี่ยเอาไปดำเนินการต่อได้เพราะว่ามาจากความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเกือบจะทั้งหมดประโยชน์ของการตัดสินใจโดยใช้ฉันทามติก็มีอยู่มากมายนะคะเช่น
ข้อที่1ก็ให้คุณภาพของการตัดสินใจนะคะเพราะว่าเมื่อการตัดสินใจมาจากการยอมรับของคนจำนวนมากจึงนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือความตรงความครบถ้วนและมาตรฐานในการทำงานนะคะมันก็ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานนะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือด้วยประการที่3ความคิดสร้างสรรค์นะคะก็คือเป็นข้อเสนอที่หลากหลายที่มาจากจินตนาการและความต้องการของทุกคนที่ร่วมกันคิดพิจารณานำมาสู่แนวทางการตัดสินใจที่สร้างสรรค์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันทำให้ความสร้างสรรค์เนี่ยถูกเอามาใช้ให้ทุกคนเนี่ยได้เกิดประโยชน์จากความคิดตรงนี้แล้วก็ประการที่3ข้อตกลงและความพึงพอใจนะคะเป็นการตัดสินใจที่ได้จากฉันทามติแล้วก็ได้รับจากความพึงพอใจของสมาชิกทุกคนในกลุ่มประการที่4ส่งเสริมคุณค่าและทักษะนะคะฉันทามติต้องการผู้คนที่จะพิจารณาและแสดงความเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นๆให้ร่วมมือและมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคุณค่าและทักษะเนี่ยนะก็จะเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญได้รับการยกย่องแล้วก็ได้รับความร่วมมือด้วยมาหน่วยที่13นะคะหน่วยนี้เนี่ยจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการถอดบทเรียนการสร้างการบริหารจัดการที่ดีซึ่งก็จะมีบทเรียนที่นำเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารและประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้การบริหารเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะเรามาดูกันนักศึกษายังจำได้ไหมคะว่าตัวอย่างบทเรียนเนี่ยที่อาจารย์ได้นำมาพูดถึงนะคะมีที่ใดบ้างนะคะถ้าจำไม่ได้ก็มาติดตามในส่วนนี้นะคะว่าในกรณีศึกษาการนำหลักการบริหารจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารภาครัฐในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีอยู่หลายประเทศนะคะเริ่มตั้งแต่กรณีของประเทศเดนมาร์กซึ่งประเทศเดนมาร์กนี่ก็เป็นประเทศที่อยู่ในยุโรปนะคะจากข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมของเดนมาร์กเนี่ยพบว่าเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นสังคมที่ได้รับการจัดอันดับในปี2555นะคะก็คือขณะที่จารย์รวบรวมข้อมูลเนี่ยก็จะมีข้อมูลในปีนี้ปรากฏอยู่นะคะก็ยึดถือปีนี้เป็นปีที่เรามาศึกษากันนะคะถือว่าในช่วงปีนั้นน่ะเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกซึ่งน่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เป็นสังคมที่ปลอดการคอร์รัปชันมากที่สุดของโลกด้วยนะคะประเทศเดนมาร์กเนี่ยมีชื่อเสียงนะคะเรื่องเป็นประเทศที่ไม่มีคอร์รัปชันเนาะมากนะคะก็คือมีการปลอดคอร์รัปชันก็อาจจะมีอยู่แต่ว่าเป็นสถิติที่ไม่สูงนะคะก็ติดอันดับเลยว่าเป็นประเทศที่มีการปลอดคอร์รัปชันมากที่สุดของโลกในประเทศที่2กรณีประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเกาหลีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นถึงพลังทางสังคมในการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนถ้าประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งมีความตระหนักในความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่เลือกผู้สมัครที่เคยเป็นนักการเมืองที่พัวพันกับการคอร์รัปชันแล้วเนี่ยก็จะทำให้ผู้สมัครมีความมุ่งหมายเข้ามาทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะได้แล้วก็ทำเข้ามาทำหน้าที่ในสภามากขึ้นด้วยนะคะมันของประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่ใช้พลังทางสังคมในการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันซึ่งก็มีปัญหาคอร์รัปชันก็ไม่ต่างกับประเทศอื่นนะคะปัญหาคอร์รัปชันมาจากไหนก็มาจากนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะถ้าหากว่านักศึกษายังจำข่าวได้นะก็จะมีประธานาธิบดีของเกาหลีคนหนึ่งนะคะผู้หญิงซึ่งก็ถูกข้อหามีการทุจริตคอร์รัปชันนะก็เป็นเรื่องที่โด่งดังมากเพราะเป็นระดับผู้นำของประเทศซึ่งตอนนี้ก็ยังติดคุกอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยประเทศเกาหลีเนี่ยนะคะเขาก็จึงให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งตระหนักว่าการใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าเลือกผู้สมัครที่เป็นนักการเมืองแล้วก็มีประวัติพัวพันกับการคอร์รัปชันก็จะทำให้ผู้สมัครนั้นน่ะเข้ามาทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนนะคะแล้วในที่สุดมันก็ต้องเกิดปัญหาคอร์รัปชันกลับมาอีกอันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ไปสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งหมายถึงประชาชนที่มีอายุตามเกณฑ์แล้วก็มีสิทธิในการเลือกตั้งเนี่ยให้ได้ระวังในการจะเลือกผู้สมัคร
นะคะต้องเลือกผู้สมัครที่มือสะอาดไม่เลือกผู้สมัครที่เคยมีปัญหามาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเทศเกาหลีที่ก็ใช้พลังของทางสังคมเข้ามาต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเขาก็ทำได้นะคะก็เป็นประเทศที่ประสบปัญหาจนถึงทำให้ประธานาธิบดีของเกาหลีที่เป็นสตรีนะคะถูกจับในข้อหาคอร์รัปชันนี่แหละอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศฮ่องกงนะคะเราก็ถือว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นเขตบริหารพิเศษของประเทศจีนหรือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนนี่ก็คือบางทีเราจะเรียกจีนแผ่นดินใหญ่เพราะว่าเวลาเรียกชื่อเขาเต็มๆเนี่ยนะคะก็คล้ายกับเกาหลีคือเป็นประเทศที่มีความเป็นสาธารณรัฐเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยฮ่องกงเนี่ยจึงเป็นรูปแบบพิเศษของจีนนะคะที่ได้มอบการบริหารแบบพิเศษให้กับฮ่องกงหลังจากที่ฮ่องกงเนี่ยถูกคืนมาจากอังกฤษนะคะอังกฤษได้ปกครองฮ่องกงทั้งหมด99ปีนะคะและเมื่อครบสัญญาก็ส่งคืนให้จีนซึ่งการส่งคืนอังกฤษให้กับฮ่องกงเขาบอกคนอังกฤษที่มาอยู่ฮ่องกงเป็นเวลานานถึงกับน้ำตาไหลนะคะโดยเฉพาะผู้บริหารของอังกฤษที่ถูกส่งมาบริหารหรือมาดูแลที่ฮ่องกงด้วยเพราะว่าความที่เขาอยู่ในใต้การปกครองของอังกฤษมาเป็นเวลาถึง99ปีนะคะก็ทำให้คนฮ่องกงซึมซับความเป็นตะวันตกวัฒนธรรมต่างๆของชาวอังกฤษเข้าไปเต็มเลยนะคะแม้กระทั่งชื่อของคนฮ่องกงเนี่ยก็จะตั้งเป็นชื่ออังกฤษนะคะแล้วก็วิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์ของคนฮ่องกงจะแตกต่างกับคนจีนคนฮ่องกงจะมีวิถีชีวิตมีไลฟ์สไตล์นะคะแค่เห็นหน้าปุ๊บเราก็จะรู้อ๋อนี่คนฮ่องกงเพราะว่าเขาจะเป็นดูจะเป็นคนที่มีความโมเดิร์นกว่าในส่วนของคนที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะคนพอเห็นผู้หญิงชาวฮ่องกงปุ๊บก็จะรู้เลยเพราะว่าคนฮ่องกงนี่ค่อนข้างจะแต่งตัวดีนะคะแล้วก็มีรสนิยมในการแต่งตัวดังนั้นการที่ฮ่องกงต้องอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษถึง99ปีนะคะก็ทำให้ได้รับอะไรมามากมายนะคะแต่ว่าในด้านของการทุจริตคอร์รัปชันของฮ่องกงเนี่ยก็พบว่าประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงได้นะคะซึ่งก็เกิดจากหลายประการตั้งแต่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมนะคะจากอดีตคนฮ่องกงเนี่ยยอมรับว่าการทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยเป็นสิ่งที่คนฮ่องกงรับได้แต่ว่าพอมาปัจจุบันคนรุ่นใหม่นะคะก็เปลี่ยนทัศนคติจากการที่เคยยอมรับก็ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นในสายตาของนานาประเทศเนี่ยก็จะรู้สึกว่าฮ่องกงมีการพัฒนาในเรื่องของการลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันไปได้มากนะคะดังที่ได้จากการสำรวจด้านความโปร่งใสเนี่ยประเทศที่มีการทุจริตต่ำที่สุดก็คือฮ่องกงมักจะติดอันดับต้นๆในเอเชียอยู่เสมอนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีของฮ่องกงประการที่2บริการสาธารณะมีความใสสะอาดขึ้นนะคะก็คือการให้บริการสาธารณะของภาครัฐเนี่ยก็มีความโปร่งใสนะคะมีการพัฒนาอะไรที่ดีขึ้นแล้วก็ปราศจากการคอร์รัปชันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงประการที่3ความตื่นตัวของภาคชนก็คือภาคชนในฮ่องกงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่เอาวางมือซุกหีบหรืออยู่เฉยนะคะแต่ว่าเขาตระหนักถึงการที่เขาจะต้องเข้ามาคอยดูสอดส่องการดูแลของภาครัฐรวมทั้งให้ความร่วมมือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาคชนของฮ่องกงก็จะเป็นคนที่เรียกว่ามีจิตสาธารณะสูงนะคะก็จะเป็นโอกาสที่ช่วยภาครัฐนะคะทั้งในเรื่องการที่จะทำCSR หรือว่าทำในด้านของการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะของภาคชนในฮ่องกงก็จะมีความตื่นตัวสูงนะคะอันนี้ก็เลยมีผลทำให้ฮ่องกงเนี่ยปลอดจากการทุจริตได้ประเทศต่อมาก็คือสาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์เนี่ยนะคะประเทศนี้ก็มีอันดับการคอร์รัปชันน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์มีการพัฒนานะคะแล้วก็มีการแก้ไขเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นสิงคโปร์ก็เลยเป็น1ใน10ของโลกนะคะที่มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันน้อยหรือว่าปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันนะคะดังนั้นเนี่ยปัจจัยที่ทำให้สิงคโปร์ประสบความสำเร็จก็มีอยู่หลายเรื่องตั้งแต่ปัจจัยที่1ภาวะผู้นำของประเทศนะคะนักศึกษาก็คงจะได้ยินชื่อของลีกวนยูอยู่แล้วว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกและอยู่ในตำแหน่งยาวนานถึง30ปีนะคะ
ลีกวนยูเป็นผู้นำประเทศที่เป็นแบบอย่างของผู้นำที่เสียสละยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากนะคะมีความสามารถสูงมากแล้วก็ปัจจัยที่สองก็คือลีกวนยูเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรคนก็คือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือประชาชนของสิงคโปร์ให้เป็นคนที่มีคุณภาพสูงเพื่อเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศนะคะสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อมีชื่อเสียงมากว่าให้ความสำคัญกับคนเขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพราะถือว่าประชาชนเนี่ยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญในการจะพัฒนาประเทศสิงคโปร์ให้มีความเจริญก้าวหน้ามันสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กแต่มีชื่อเสียงในเรื่องของประเทศที่พัฒนานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเป็นตลาดเงินตลาดทุนสิงคโปร์ไม่ได้มีทรัพยากรธรรมชาติและเป็นเกาะเล็กๆแต่ว่าเขาสามารถทำให้ประเทศของตัวเองได้รับการยอมรับในโลกนะคะอันนี้ก็ผลจากการที่ลีกวนยูเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรประชาชนของสิงคโปร์ให้มีคุณภาพสูงนะคะปัจจัยที่3เนี่ยการบังคับใช้กฎหมายมีความจริงจังนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติภายใต้กฎหมายเดียวกันสร้างให้สิงคโปร์เป็นสังคมที่มีระเบียบวินัยแล้วก็เสมอภาคกันปัจจัยที่4การให้ค่าตอบแทนกับบุคลากรของรัฐที่สูงเพราะว่าเงินเดือนของข้าราชการของสิงคโปร์เนี่ยมีค่าตอบแทนที่สูงมากนะคะใกล้เคียงกับภาคประชาชนก็ทำให้มีแรงจูงใจในการทำงานและไม่คิดที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของทางราชการประเทศต่อมาก็คืออินโดนีเซียอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีการรับประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อทำให้อำนาจการกระจายตัวเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นสูงแล้วก็เอื้อต่อการทำงานนะคะในส่วนของอินโดนีเซียเนี่ยมีการสร้างสังคมให้โปร่งใสทำให้คอร์รัปชันกลายเป็นกิจกรรมที่มีต้นทุนสูงแต่ผลตอบแทนต่ำเพื่อป้องกันไม่ให้ชนชั้นผู้นำเนี่ยสามารถใช้อำนาจโดยปราศจากความรับผิดชอบแล้วก็ช่วยหนุนเสริมการสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งขึ้นสังคมอินโดนีเซียตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจมาอย่างยาวนานในอดีตนะคะเพราะว่าผู้นำก็อยู่ในอำนาจมานานประเทศต่อมาก็คือฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีการปกครองที่ดีนะคะที่เน้นที่กฎเกณฑ์และสามารถนำปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะมีการวางระบบโครงสร้างกระบวนการบริหารที่ต่อเนื่องแล้วก็สัมพันธ์ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประชาสังคมด้วยนะคะในการที่ต้องมาร่วมมือกันบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมในส่วนของภาครัฐไทยหรือประเทศไทยนะคะก็มีการนำตัวอย่างของสำนักงานสรรพากรภาค7นะคะที่ประสบความสำเร็จให้บริการจนประชาชนพอใจแล้วก็สามารถสร้างภาพลักษณ์การให้บริการที่ดีมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการและความทันสมัยถือว่าเป็นหน่วยงานที่ทำให้เกิดความทันสมัยในการให้บริการอย่างรวดเร็วแนวทางการเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารภาครัฐไทยนะคะก็จะต้องยึดประโยชน์สุขของประชาชนและประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญนะคะแล้วก็คิดเสมอว่าประชาชนไม่ได้เป็นเพียงผู้รับบริการหรือลูกค้าแต่ประชาชนเปรียบเสมือนเป็นนายจ้างของข้าราชการด้วยหน่วยที่14นะคะเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนองค์การตามหลักการบริหารจัดการที่ดีตั้งแต่แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการวางแผนคืออะไรก็คือเครื่องมือที่มีความสัมพันธ์และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกเพราะว่าเป็นงานต่อเนื่องในการบริหารองค์การช่วยกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการปฏิบัติงานขององค์การนะคะทำให้บุคลากรสามารถเห็นภาพการปฏิบัติงานได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและช่วยในการประสานความร่วมมือกันได้อย่างดีด้วยอันแผนก็จำแนกได้เป็นแผนหลายลักษณะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จำแนกแผนเป็นลักษณะต่างๆก็ทำให้เราจะต้องมีความเข้าใจว่าลักษณะเฉพาะของแต่ละแผนเป็นอย่างไรนะคะแผนก็อาจจะมีการผสมผสานคุณลักษณะเข้าด้วยกันหลายอย่างเช่นด้านระยะเวลาด้านความถี่ของการใช้แผนหรือด้านความครอบคลุมของพื้นที่นะคะองค์การหรือหน่วยงานที่จะเลือกใช้หรือกำหนดแผนให้เหมาะสมก็จะต้องเข้าใจลักษณะของงานนั้นแล้วก็จะได้กำหนดแผนให้มีความเหมาะสมแก่หน่วยงานแต่ละแห่งได้ในส่วนองค์ประกอบของแผนก็ต้องพิจารณาในขั้นตอน4ขั้นตอนก็คือ1การกำหนดวัตถุประสงค์การจัดทำแผนการนำแผนไปปฏิบัติและการประเมินแผนนะคะส่วนองค์ประกอบในเชิงโครงสร้างก็จะมีเรื่องของปณิธานหรือพันธกิจ
วัตถุประสงค์กลยุทธ์นโยบายแนวปฏิบัติระเบียบแผนงานแล้วก็งบประมาณหลักการกระบวนการประโยชน์ข้อจำกัดและลักษณะของแผนและการวางแผนที่ดีนะคะดังการวางแผนที่ดีก็ต้องคำนึงถึงหลักแห่งผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดหลักการตอบสนองความต้องการของสังคมและกำลังคนคำนึงถึงสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องอาศัยการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมรวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในสิ่งที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยกระบวนการวางแผนประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สำคัญก็คือศึกษาสภาพปัญหาและพยากรณ์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกวิเคราะห์นโยบายกำหนดวัตถุประสงค์วิเคราะห์ทางเลือกและการเลือกและแนวกำหนดแนวปฏิบัติการกำหนดเวลาการดำเนินการการพิจารณาเรื่องมาตรฐานดำเนินการและการจัดทำแผนให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์การกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติและประโยชน์ของการนำหลักการบริหารจัดการที่ดีมาใช้ในองค์การการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นมีการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดมีการตัดสินใจและดำเนินการต่างๆอยู่บนกฎระเบียบที่ชัดเจนและก็เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีบทบาทในการตัดสินใจร่วมกันด้วยนะคะรวมทั้งยึดมั่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ที่ใช้บริการโดยปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันการนำหลักการบริหารจัดการที่ดีมาสู่หน่วยงานมันก็ทำให้เกิดประโยชน์มากมายเช่นพฤติกรรมในการทำงานเปลี่ยนแปลงไปเพื่อประชาชนและองค์การมากขึ้นกล้าตัดสินใจกระทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ถูกชี้นำในการตัดสินใจและการทำงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจรักษาเกียรติอาชีพของตนเองโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติระบบงานของรัฐได้รับความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อถือมาดูหน่วยที่15นะคะเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีตามตัวชี้วัดนะคะก็เริ่มแต่แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลว่าคืออะไรการประเมินผลหมายถึงการกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบการประเมินผลจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนและการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆการประเมินผลจะเกี่ยวข้องกับการวัดซึ่งจะต้องมีเกณฑ์การเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้เพื่อการตัดสินใจที่เกี่ยวกับโครงการนั้นการกำหนดตัวชี้วัดว่าตัวชี้วัดก็คือเครื่องมือในการบริหารงานอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการบริหารองค์การในทุกระดับทั้งเอกชนและก็ภาครัฐนะคะการบริหารที่ขาดตัวชี้วัดหรือมีตัวชี้วัดที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ผู้บริหารไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ความล้มเหลวของการดำเนินงานได้ตัวชี้วัดก็คือตัวแปรที่สามารถชี้อธิบายสถานการณ์ในเรื่องต่างๆณเวลาใดเวลาหนึ่งชี้ชี้บอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงและแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งที่ต้องการวัดกับสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องตัวบ่งชี้การดำเนินงานก็หมายถึงข้อมูลเชิงประจักษ์หรือค่าทางสถิติที่เปรียบเสมือนเครื่องมือวัดหรือตัวชี้บอกถึงกระบวนการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานว่าเป็นไปตามภารกิจและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงไรเป็นการให้ข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจและการคาดการณ์เพื่อการวางแผนในอนาคตการกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและคุณค่าเป้าหมายนะคะผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก็ต้องนำกรอบการกำหนดระดับค่าเป้าหมายมาประกอบการพิจารณาด้วยโดยหลังจากได้ตัวชี้วัดแล้วเนี่ยผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก็ต้องมาไล่เรียงถึงผลสำเร็จที่คาดหวังจนครบทุกระดับตามค่าเป้าหมายและกำหนดค่าเป้าหมายให้มีความชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กรอบตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีนะคะก็จะต้องอยู่ภายใต้ประเด็นที่สำคัญ6ประเด็นก็คือความชอบธรรมความโปร่งใสความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลักความคุ้มค่าเพื่อเป็นประโยชน์ในการสังเคราะห์สำหรับการนำไปปฏิบัติใช้เมื่อนำหลักธรรมาภิบาลมาจัดกรอบรูปแบบการบริหารจัดการของภาครัฐเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ดีที่จะสร้างรูปแบบการประเมินหรือตัวชี้วัดที่มีหลักเกณฑ์ขึ้นและก่อนจะสร้างตัวชี้วัดคณะกรรมการสร้างตัวชี้วัดธรรมาภิบาลก็จะต้องกำหนดเกณฑ์ในการจัดทำตัวชี้วัดซึ่งอาจจะพิจารณาจากเกณฑ์ที่แน็กแล้วก็แมนนิ่งได้เสนอไว้นะคะคือ1ต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้มีความโปร่งใสในตัวชี้วัดเองมีคุณภาพและความแม่นยำของตัวชี้วัดและกรอบตัวชี้วัด
มีข้อมูลที่สนับสนุนการถ่ายมาซึ่งตัวชี้วัดสามารถระบุผลที่จะได้รับจากตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อจะต้องมากำหนดตัวชี้วัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ได้สรุปไปในวันนี้ก็คือเป็นสาระที่จะอยู่ในหน่วยที่11ถึง15นะคะวันนี้ก็เป็นการนำหัวข้อแล้วก็ในส่วนที่เป็นเนื้อหาโดยสรุปมาทบทวนให้นักศึกษาได้ทบทวนเพื่ออะไรคะเตือนความจำว่าเมื่อเราเรียนไปแล้วในช่วงรับฟังรายละเอียดแต่ละหน่วยนี่ยังพอจำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็จะได้มา เป็นการเตือนให้ตัวเองมีภาพรวมนะคะหรือว่าทำให้เราได้เห็นภาพของการศึกษาทั้ง5หน่วยนี้มารวมอยู่ในวันนี้นะคะก็เชื่อว่าถ้าได้รับฟังสรุปทบทวนหน่วยที่11ถึง15ในวันนี้ก็ทำให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในการศึกษาอย่างละเอียดของหน่วยที่11ถึง15ที่อาจารย์ได้บรรยายไปในแต่ละหน่วยแล้วนะคะก็หวังว่าการทบทวนก็คงจะช่วยเป็นอะไรที่ทำให้นักศึกษาดูหนังสือได้ง่ายขึ้นเรียนได้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะก็ขอให้ประโยชน์ตรงนี้มันเกิดขึ้นกับนักศึกษาแล้วก็นักศึกษาสามารถเอาไปใช้ในการที่จะสอบแล้วก็วัดผลประเมินผลกันได้ในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับครั้งต่อไปนี่ก็จะมากล่าวถึงในเรื่องของปัจฉิมนิเทศไว้เราพบกันในส่วนของปัจฉิมนิเทศนะคะวันนี้ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ